ที่ไหนเด็ดที่ไหนดีที่ไหนอร่อยเราจะตามไปชิมป้ออนบหนุ่มทะเลนเสียงดีเอลพริ้วดีกรีเชฟลิตาอินชลิตาสาวสวยสายกินธนัดจริงเรื่องกินตามไปอร่อยกันเลยในชีพจรลงพุงจุดหนึ่งที่เขารวบรวมอาหาร40ร้านเอาไว้ในที่เดียวไม่ต้องเดินเยอะ40ร้านเลยดูดิหูยหอมเนื้อตั้งเลยจ้าแม่อร่อยมากให้ตายเถอะมันก็จะต้องมีข้าวโพดคุณผู้ชมที่ญี่ปุ่นต้องกินเนี่ยก็ใส่ไม้แล้วก็คือเวลากินก็คือรูดทุกเข้าไปเป็นไงเหมือนกินอยู่ที่อับกูจองเลยอับกูจองมาอีกย่านนึงแล้วสวัสดีครับเพราะของกินคือความฟินชนิดหนึ่งเรามาร่วมหนังท้องตึงอย่างมีความหมายไปกับพวกเราในรายการชีพจรลงพุงวันนี้ไปอาณาจักรได้ยังเต็มที่เลยวันนี้แฮปปี้มากคือแบบสี่แยกราชประสงค์อะคือเต็มวันเว้ยวันนี้อยู่ร้านหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับเธอฉันอยากถ่ายรูปเฮ้ยบ้าเฮ้ยมีรูปลงไอจีแล้วถ่ายให้น้องค่ะถ่ายให้น้องหนึ่งสองสามย้อนแสงแน่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะได้ได้ฟิลแบบปีนี้นะครับจะเป็นแบบทีมโปเกมอนโปเกมอนเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในกันบ้างนะครับทั้งช้อปปิ้งทั้งซื้อของขวัญต่างๆไปชมอากาศรวมถึงของกินก็ต้องมีนะที่เนี่ยใช่ของกินก็เยอะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าจ้ะคือของขวัญช่วงนี้จับทุกกรุ๊ปจับฉลากทุกกรุ๊ปไม่แต่จริงๆอ่ะมันจะต้องมีให้ผู้ใหญ่ด้วยอ่ะแล้วก็ทีมงานของเราด้วยทีมงานของเราทำงานเหนื่อยกันมาทั้งปีปีที่แล้วเราให้หลอดหลอดกระดาษไงรักโลกไงปีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนซื้อผ้ารองเท้าก็เยอะนะแต่ว่าพี่ลิก่อนจะซื้ออ่ะทำไมหิวอ่ะเอางี้คือจริงๆอ่ะที่เนี้ยของกินเยอะมากแต่มีจุดนึงที่เขารวบรวมอาหาร40ร้านเอาไว้ในที่เดียวไม่ต้องเดินเยอะซื้อง่ายกินง่ายอร่อยมากอ่ะมีอาหารอะไรบ้างจีนมีเกาหลีมีญี่ปุ่นมาครบเลยไปที่เดียวครบเลยนะครบมากแค่งั้นเดี๋ยวเดินขึ้นไปด้านบนเลยเดี๋ยวพี่พาไปอยู่ชั้นไหนครับเอาอยู่ชั้น7ค่ะถึงแล้วครับผมศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7ค่ะมีรางวัลการันตีเพียบคุณผู้ชมคือรับประกันว่าเดินน่ะทานอร่อยทุกร้านไม่มีผิดหวังแล้วที่สำคัญคือบรรยากาศดีมากสะอาดมากจริงแล้วอยากกินอะไรจิ้มได้เลยคือคุณผู้ชมเข้าใจไหมว่าเราไม่ต้องเดินเยอะแต่เราได้กินของอร่อยที่รวมมาแล้วอยู่ในที่เดียวแล้วมีแอร์เย็นๆต้องวันนี้อยากกินหลายอย่างเลยเดี๋ยวรวมมาให้เลยว่าร้านไหนดีร้านไหนเด็ดยังไงถูกต้องจ้ะไปเร็วจ้ะหิวมากน้ำส้มเป็นน้ำส้มคั้นสดใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงกาแฟส้มกาแฟแท้ 100% เลยนะคะกาแฟเอาเป็นน้ำส้ม1แล้วก็กาแฟส้ม1ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวสแกนค่ะอุ๊ยทำไมตั้งใจจ่อขนาดนั้นน้องตั้งใจได้มาแล้วจ้าน้ำส้มและกาแฟส้มนะจ๊ะไปหาที่นั่งกันนี่ครับผมร้านแรกของเราเกตโอชานั่นเองร้านนี้จะเป็นแบบร้านแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาบอกเลยว่าสายเนื้อห้ามพลาดคืออย่างน้ำซุปเนี่ยส่วนผสมนะคะประมาณ20กว่าชนิดเคี่ยวๆๆจนได้รสชาติใช่มั้ยคะส่วนใครชอบเนื้อตุ๋นที่นี่เขาจะตุ๋นกำลังดีตุ๋นแบบได้เคี้ยวแต่พอเคี้ยวไปวุ้ยๆนุ่มแน่นอนแต่ว่าเขาจะไม่ได้เคี่ยวจนมันเปื่อยจนเละเกินไปใช่กำลังดีแล้วก็นี่ข้าวหน้าเนื้อออสเตรเลียเกตโอชาเนื้อหน้าฉ่ำมากแพ็กเกจจิ้งอะไรเนี่ยเขาใส่มาแบบสะอาดสะอ้านเรียบร้อยเลยใช่ถ้าใครชอบทานข้าวต้มแห้งปกติเราจะเจอแบบข้าวต้มแห้งใส่หมูบะเต็งใส่อะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นข้าวต้มแห้งเนื้อตุ๋นคุณผู้ชมข้าวก็จะเห็นเลยว่าเขามีการซึมน้ำซุปไปแล้วเพราะสีของเขาจะเข้มขึ้นใช่แล้วก็พวกลูกชิ้นอะไรเงี้ยเขาทำเองด้วยถูกลูกชิ้นเนื้อลงเลยเธอไปที่เนื้อก่อนได้ฉันขอลงหน้าเนื้อออสเตรเลียนะครับผมน่ากินมากดูดิอุ้ยหอมเนื้อตั้งเลยจ้าแม่มีกระเทียมเจียวมีอะไรอร่อยมากให้ตายเถอะหน้าฉ่ำนะ
เนื้อนุ่มมากเนื้อหอมมากหอมกระเทียมเจียวแล้วซีอิ๊วเขาอ่ะเค็มๆหวานนิดๆสไตล์ข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นแต่เนื้อเขาอ่ะนุ่มจริงคุณอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวลองกินผักข้าวนุ่มซอสอร่อยเนื้อหอมเนื้อนุ่มกรอบมากสายเนื้อนะครับต้องลองจานนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนข้าวต้มแห้งค่ะราดลงไปเลยจ้าเนื้ออร่อยจริงลูกชิ้นอร่อยมากเลยอ่ะลูกชิ้นเขาทำเองลูกชิ้นอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วเขาจะมีน้ำซุปมาให้อย่างเงี้ยค่ะตักเข้ามาเป็นเนื้อคือมันจะเป็นรสชาติน้ำซุปซีอิ๊วเหมาะมากเกาเหลากับข้าวเปล่าเธออันนี้ก็ได้อันนี้ก็โดนอันนี้ก็ดีขอชิมเกาเหลาบ้างน้ำซุปมันจึ้งมากน้ำซุปอร่อยมากเจ้าข้าเอ้ยเจ้าข้าเอ้ยหนูมาจากที่ไหนคะหวานธรรมชาติของพริกไทยอ่อนๆขอชิมเนื้อตุ๋นหน่อยแต่ซุปอร่อยจริงนะซุปดีซุปดีเนื้อตุ๋นเป็นไงอร่อยจังเลยจ้ะเดี๋ยวระหว่างนี้ขอขั้นทานน้ำส้มเทสส้มสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นของโซคอฟของที่นี่เป็นส้มแท้คั้นสดนะคะชื่นใจหวานฉ่ำกำลังดีมีเปรี้ยวนิดๆคือกินแล้วสดชื่นคุณอร่อยร้านข้างๆก็น่ากินร้านอะไรอ่ะเชียงการีล่าอันนี้จะเป็นอาหารแบบสไตล์จีนเพราะฉะนั้นเราติดรอช้าอยู่ไรกินเนื้อแล้วเดี๋ยวไปต่อจีนเลยจ้ะร้านที่2นะครับร้านภัตตาคารชิงการีล่านั่นเองนะครับร้านนี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วยาวนานกว่า50ปีเมนูเขาหลากหลายมากจริงๆพวกเป็ดเนี้ยเป็ดย่างต้องกินอยู่แล้วเนื้อตุ๋นพริกไทยดำเนี้ยบะหมี่ติ่มซำซาลาเปาฮักเก๋าอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็มีเหมือนกันค่ะสามารถสั่งได้เลยไม่ต้องไปถึงภัตตาคารลงมือเลยเหอะเพื่อนขอเนื้อเลยนะได้มันวางอยู่ตรงหน้าแล้วนี่เนื้อตุ๋นผัดพริกไทยดำน่ากินมากเป็นสไตล์แบบจีนๆเนาะพริกหยวกมาร้อนคือด้วยความที่เนื้อตุ๋นเขาอะมันนุ่มแล้วมันมีรสชาติใช่ไหมพอมาเจอการผัดพริกไทยดำหอมหอมมีแบบซอสเคลือบมันเคลือบมากเลยนะใช่เขาผัดแบบไฟแรงอะรู้เลยหอมมากขึ้นอะนี่ไงแล้วใครชอบกินผัดหมี่อะพูดกันง่ายๆอะแบบมีซั่วไหมอย่างงี้มีซั่วใส่เห็ดหอมใส่กะหล่ำด้วยอู้แล้วเส้นยิ่งยาวยิ่งดีอายุยืนยาวอายุยืนยาวค่ะบ้านฉันต้องกินมีอย่างนี้ทุกวันเกิดนะเธออ๋อเป็นเป็ดเหรออายุยืนยาวจะหนูอย่างนี้นี่คุณผู้ชมน้องกุ้งคือเด้งเด้งมือตันคือหิวจ้าหิวจ้าเป็นไงบ้างมันจะเป็นรสชาติเค็มๆมันๆแล้วที่สำคัญคือผัดหมี่อ่ะเขาต้องมีน้ำมันเคลือบนี่กินเข้าไปจะได้ลื่นๆและอันนี้ดีมากอร่อยเค็มๆหวานๆทานง่ายหอมกลิ่นแบบเห็ดหอมอย่างเงี้ยเนาะกินเป็ดกันต่อไฮไลท์ดูหนังเขาดิดักมูวี่เนาะดักมูวี่เลยมันต้องอย่างนี้มันต้องตบด้วยพริกเน็ตหนึ่งหนังอะหนังอะมันรีดจนแบบน้ำมันน้อยจนแบบในความกรอบกรอบกรุบกรุบฉ่ำซอสหอมไม่หวานมากนุ่มมากเนาะฟิลลิ่งแอทโฮมถ้าไม่อยากกินจานเดียวแบบนี้สั่งข้าวหน้าเป็ดอะไรคุณผู้ชมติ่มตำอะแชงกรีล่าก็ต้องกินอยู่แล้วตัดแซ่บนิดนึงหน่อยไหมตัดแซ่บยังไงอะมีร้านอะไรร้านเพลริมโผงคุณส้มตำหรอส้มตำน่ากินมากทำมาเดี๋ยวดิแต่ละคนนะถือจานส้มตำพงม้าออกจากร้านนี้เป็นว่าเรื่องไหนมาต่อกับอีกร้านครับพิมริมโขงนะครับผมอันนี้เป็นอาหารอีสานรสแซ่บจริงๆเขามีทุกแบบเลยส้มตำเอยลาบเอยพวกไก่ย่างแต่สิ่งที่คนสั่งเยอะมากคือตำปูม้าตำปูม้าแต่เป็นเหมือนตำไทยคือไม่มีปลาแต่ใครอยากใส่ปลาก็ได้เหมือนกันใส่ปลาก็ได้ขนาดนี้กินเถอะเดี๋ยวกินตำก่อนคุณผู้ชมตำปูนี่จ้าขอน้ำหน่อยตำไทยรสชาติดีมากเออสามรสดีมากเนาะสามรสแบบตาตื่นเสียงดังเลยอร่อยแบบอุ้ยอร่อยเขาตำอร่อยมากเลยอยากกินของแซ่บของอร่อยนะกินริมโขงนี่เลยอยากกินอีสานนะมาเลยแน่นอนไม่ผิดหวังถ้าทานรสไม่จัดบอกเขาก่อนเลยเพราะอันนี้เป็นรสกลางที่สั่งมาก็คือรสชาติเขาเผ็ดเลยนะเวลาอร่อยต้องสะกิดปลาอร่อยมากเลยอ่ะคือเครื่องทะเลแน่นอ่ะเส้นมะละกอก็อร่อยมากคือปากเริ่มเปลี่ยนสีไม่ใช่มันทาปากเผ็ดในตัดใจหมดเลยเนี้ยหอมมะนาวไทยมิตรแห้ง
มันจะมีอะไรดีไปกว่านี้ถูกต้องทุกอย่างอร่อย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 อยากเจอหน้าคนตำเลยจริงมือตำที่นี่นะคุณไม่แพ้แบบร้านแบบข้างนอกเลยใครแบบอยากกินของแซ่บพุ่งมานี่ฟู้ดวอลเซนทรัลโลชั้น7กินของเผ็ดแล้วมาตบของร้อนดูน้ำซุปก่อนจ้ะอันนี้รสชาติไม่ได้จัดจ้านมากแต่ว่าหอมน้องน้ำมะนาวพอทานเข้าไปแล้วคือมันก็สดชื่นชื่นใจอ่ะกินกับน้องเห็ดนานาพันธุ์เนี่ยคุณผู้ชมนานาพันธุ์โอ้เนื้อคือเขาก็ดุกไปต้มก่อนทำให้ซุปเขาหอมธรรมชาติหวานหวานนิดนึงยังไม่หมดนะคุณผู้ชมยังไงคะช่วงหน้าจะพาไปกินแบบอีกโซนนึงมีความเป็นไฟน์ไดนิ่งเป็นโซนที่เปิดใหม่แล้วก็แบบอยากจะกินแบบเป็นญี่ปุ่นเป็นอิซากายะก็มีอ๋อหรอๆสายชิลแบบเลิกงานเสร็จอยากนั่งดริงค์นั่งดื่มกันปาร์ตี้ก็มีแล้วแบบของกินต้องอร่อยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปรู้จักกันต่อครับนี่อร่อยสนับสนุนโดยศูนย์รวมร้านอาหารระดับตำนานทั้งไทยและนานาชาติกว่า40ร้านค้าเรายังอยู่กันที่ศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์เซ็นทรัลชั้น7นะครับแต่เราย้ายโซนมานั่งอีกโซนนึงโซนนี้จะเป็นโซนแบบไฟน์ไดนิ่งคือมีพื้นที่ให้คุณสามารถกินแล้วดื่มได้ด้วยนะคะใครอยากจะแบบนั่งชิลตรงนี้ตอบโจทย์มากนะครับผมแล้วอาหารก็ยังมีหลากหลายสไตล์เหมือนเดิมซึ่งเราเริ่มกันที่เวสเทิร์นเลยกับร้านนี้ชื่อร้านรสละมุนคือจริงๆร้านนี้เขาจะเป็นสไตล์แบบโคซี่อลาคาร์ทอยู่แล้วคุณสามารถสั่งเป็นจานเดี่ยวได้ค่ะแล้วที่สำคัญคือเขาอะเปิดตั้งแต่ปี2015เปิดที่สิงคโปร์เขาจะอยู่ในโรงแรมเชนในสิงคโปร์มาก่อนแล้วเขาก็มาอยู่ที่นี่แล้วคือเขาจะมีความผสมผสานระหว่างอาหารไทยกับอาหารตะวันตกนั่นเองนะครับอย่างข้าวผัดสับปะรดอย่างเงี้ยแล้วแบบก็จะมีแบบสปาเกตตี้ต่างๆอาหารจานเดียวง่ายๆมีแล้วก็ตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นสเต็กคอมโบครบเลยนะครับครบคือถ้าเซตนี้มาอยากแจ้งว่ามาสัก4คนขึ้นไปดีกว่าฉันเริ่มที่สเต็กปลาละกันนี่คุณปลาชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะนี่ค่ะเราจะป้ายตัวนี้เข้าไปมายองอร่อยเนื้อปลาสดทอดมาไม่มีแบบน้ำมันเยิ้มๆอันนี้ถือว่าดีครับคุณขอเบอร์เกอร์หน่อยไลชี่อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ไก่นะครับแล้วเขาก็จะมีชีสไก่ชิ้นเบ้งๆไก่ชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะไก่นุ่มไก่ฉ่ำไม่แห้งแล้วแป้งเบอร์เกอร์เขาอ่ะมันจะมีความเป็นโฮลวีทนิดนึงอ่ะคุณเข้าใจมันจะมีแบบว่ากัดไปแล้วมันจะมีแบบว่าเด้งเกลียวเล็กๆใช่ไหมดีมากดีงั้นเธอเอาสปาเกตตี้มาให้ฉันข้ามฝั่งกันไปกันมาคุณผู้ชมลองมากินสปาเกตกันดีกว่านี่คุณผู้ชมอร่อยซอสเนื้อบดอร่อยค่ะหอมหวานกำลังดีอันนี้เด็กๆน่าจะชอบแล้วก็หอมตัวปาปริก้าแล้วบอกแล้วว่าที่นี่เขาจะแบบมีความฟิวชั่นนิดๆเขาจะมีแบบข้าวไทยด้วยอาหารแบบข้าวผัดสับปะรดหอมเครื่องเทศมาเนี่ยเขาจะมีพริกอยู่ด้านในถ้าอยากกินเป็นอิซากายะอย่างที่บอกมีเครื่องดื่มสำหรับสายนั่งชิลด้วยนะครับผมคูชิแอนทาโร่อิซากายะนั่นเองมาในแนวอิซากายะบ้างคือต้องบอกก่อนว่าในโซนนี้คุณสามารถที่จะดื่มเครื่องดื่มได้ด้วยยามเย็นเหนื่อยร้อนๆอยากจะทานให้มันหายเครียดรวมถึงมีอาหารที่เป็นแบบคอยแกล้มให้แบบมื้อนั้นของคุณมีความสุขไม่แน่นอนว่าถ้าคุณแบบว่าไปที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีข้าวโพดคุณผู้ชมที่ญี่ปุ่นต้องกินอย่างที่เนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ข้าวโพดปาปริก้าเขาก็จะแบบความน่ารักคือนั่งใส่ทำมาให้เป็นไม้แบบนี้เลยใส่เป็นมันเล็ดเม็ดเด็กๆแล้วก็ใส่ไม้แล้วก็คือเวลากินก็คือรูดแต่ถ้าใครชอบแบบข้าวโพดกับเบคอนที่มันเป็นจานร้อนที่นี่ก็มีนะคะสามารถสั่งได้เหมือนกันอร่อยนะอร่อยและนี่ใครอยากกินข้าวหน้าเนื้อนี่คือข้าวหน้าเนื้อคูชินะครับมาพร้อมกับซุปมิโซะแบบนี้ซุปมิโซะมันต้องแบบนี่เนาะไปข้าวหน้าเนื้อจ้าข้าวหน้าเนื้อคูชินี่ข้าวหน้าเนื้อเป็นยังไงนุ่มหอมแล้วซอสเขาอร่อยมากอลังการนะซอสที่ผัดกับเนื้อใช่ไหมมันจะเป็นแบบหอมกลิ่นเนื้อแล้วตัวเนื้อเขาอ่ะหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆแต่มีความนุ่มข้างในแล้วก็แบบหอมงาอะไรอย่างเงี้ยคุณล็อกเข้าแล้วเขามีสารลงสารได้มาให้เนี่ยซึ่งถ้าสมมติว่าใครชอบกินเป็นสายเส้นก็ต้องกินยากิโซบะซึ่งยากิโซบะร้านนี้ก็คือโด่งดังเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะเนี่ยเขาจะมาแบบนี้ลักษณะก็คือจะห่อไข่แล้วด้านบนเขาก็จะตกแต่งด้วยตัวมายองเนส
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือรสชาติก็จะเป็นแบบเค็มๆแล้วก็ตามด้วยหวานแล้วก็จะมีกลิ่นของปลาโอที่ค่อนข้างตามแบบว่าชัดเจนมากเส้นยากิโซบะเขาก็ไม่ได้ใหญ่เส้นเขาจะเรียวๆค่ะเอามาผัดแบบเค็มๆหวานๆกำลังดีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเรากินสไตล์ญี่ปุ่นกันไปแล้วถูกต้องเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปกินแบบเกาหลีบ้างอ่ะที่นี่ก็มีเกาหลีบอกแล้วข้าวหน้าต่างๆบ้างได้สิช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อที่ Food World Central World ชั้น7ค่ะสนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชาร์ปคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นกลับมาอยู่กันต่อที่ Food World Central World ชั้น7นะครับครับผมโอ้โหที่นี่อาหารอย่างที่บอกมีให้เลือกมากกว่า40ร้านคือเรากินกันมาเยอะมากนะและมาถึงอาหารเกาหลีบ้างนะครับผมชื่อร้านมันชันนั่นเองครับผมเป็นแบบรสชาติต้นตำรับเลยแล้วก็เมนูเขาก็หลากหลายด้วยนะคือถ้าเพื่อนไปดูซีรีส์มาแล้วเพื่อนรู้สึกว่าอยากกินไก่ทอดเกาหลีกินไก่ทอดเกาหลีมาที่นี่คืออันนี้จะเป็นออริจินอลค่ะตรงเนี้ยนอกนั้นเขาก็จะมีรสชาติต่างๆรวมไปบอกวิธีการกินคุณผู้ชมก่อนเลยคือถ้ากินไก่ออริจินอลเนี่ยเขาจะมีเครื่องเคียงมาให้3อย่างคุณสามารถได้แต่ถ้ากินที่มีรสชาติอยู่แล้วครับคุณทานคู่กับผักตรงนี้ได้เลยเธอกินอะไรฉันกินออริจินอลแล้วกันอุ๊ยร้อนมากนะเพื่อนใช้ซ่อมมั้ยใช้ซ่อมมั้ยอุ๊ย มันต้องกินกับมือไงคุณพ่อคุณแม่ใช่มั้ยล่ะงั้นไม่ได้ร้อน เหมือนกินอยู่ที่โซนหลับตานี่คือแบบนี่เหมือนเดินอยู่เมืองดงเลยหลับตาอีกทีนึงอุ๊ยอีแทวอนและนี่บิบิมบับนะครับอันนี้เป็นหมูผัดกิมจิเนาะเขาจะต้องเทซอสแล้วก็คลุกทั้งหมดรวมกันนะครับทำตัวเป็นพระเอกเกาหลีดีคลุกเข้าไปไข่กับข้าวแบบนี้คลุกแบบนี้กับซอสนะเป็นไงหอมมากหอมงาหอมแล้วมันงาหมูนุ่มข้าวอร่อยรสชาตินี่คือแบบเหมือนกินอยู่ที่อับกูจองเลยอ่ะอับกูจองมาอีกย่านนึงแล้วให้ตายสิมาไหนขอลองกินบ้างแต่ของลิตาจะเป็นไก่นะคะคุณผู้ชมชามใหญ่มากนะจริงๆแล้วว่าแบ่งกันกินได้เลยสั่งแบบอันนี้มาแชร์ได้นะครับที่กินกับไก่ขาวไข่นี่อ่ะอร่อยไก่เป็นยังไงบ้างไก่นุ่มมากหมูก็นุ่มเลยคุณผู้ชมไม่หวานมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆเค็มๆอะไรเงี้ยใช่คือเครื่องเขาทุกอย่างที่เขาใส่มามันมีหลายรสอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะได้ความกรอบนะเวลาเคี้ยวเข้าไปของผักต่างๆมีผักต่างอร่อยเลยแล้วมันได้ความนัวความมันของตัวไข่แดงที่มันแตกเข้าไปด้วยแล้วเขามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับร้านมันชันนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้นะครับผมเมื่อซื้อเมนูไก่ทอดราคาเริ่มต้นเนี่ย89บาทรับฟรีไปเลยเฟรนช์ฟรายนะครับผมมูลค่า39บาทขนาด60กรัมไปฟรีๆเลยบอกเขาเลยบอกเขาเลยค่ะมาจากซีประจอลงพุงผมเห็นร้านนึงน่ากินเหมือนกันร้านอะไรเธอซุปโฟโมคุณเขาจะเป็นแบบข้าวหน้าต่างๆนะครับผมหลากหลายสไตล์เลยชื่อเดียวกับโปรดิวเซอร์สุดน่ารักของเราเลยมาพอดีมาพอดีวันนี้เราเลือกมาให้ดู3แบบนะครับมีข้าวหน้าหมูฮ่องเต้ข้าวหน้าเนื้อออสเตรเลียข้าวเนื้อวากิวย่างไข่ดองน้ำปลากวนแล้วเขาก็จะมาเป็นเซตคือทุกเซตของเขาอะจะมีน้ำซุปมาให้มีสลัดให้ค่ะครับแล้วเอาใจคนไทยคือมีซอสแบบแซ่บๆมาให้ด้วยเหมือนแบบซีฟู้ดเบาๆอย่างเงี้ยให้เธอทานก่อนเลยก็ได้หอมเจียวตะโกเรียกแล้วพ่อปอพ่อปอนี่แล้วเราก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแท้ๆแม่เอ๋ยคือเนื้อเขามาเป็นแบบทั้งชิ้นเลยนะเป็นเหมือนฟิวย่างสเต็กมาแล้วก็มาโปะบนข้าวแล้วก็มีหอมเจียวมาโต๊ะก็จะมีหลายส่วนค่ะมีแบบนั่งคนเดียวนั่งเป็นบาร์ทานคนเดียว2คนหรือว่าจะนั่งเป็นโต๊ะใหญ่ๆโต๊ะยาวเลยก็มีผักอันนี้ก็อร่อยอร่อยป่ะเป็นผักเหมือนผักดองกินแกล้มกันแล้วก็ตัดกันได้ดีมาคุณผู้ชมอันนี้สายหมู3ชั้นพลาดไม่ได้ข้าวหน้าหมูฮ่องเต้จ้ะกินแล้วก็คือเป็นเจ้าคนนายคนนะเธอเพิ่งเจอเหมือนกันนะน้ำจิ้มนี้เป็นไงอ่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวตื่นเลยคุณผู้ชมมาเราพร้อมกินข้าวหน้าหมูฮ่องเต้เลยอืม
ตัวหมูสามชั้นอ่ะเขาจะมีกลิ่นฮอชอยู่ตรงหนังเบาๆด้านนอกจะตึงๆด้านในจะนุ่มๆแล้วเนื้อก็คือนุ่มมากค่ะคุณผู้ชมค่ะซุปหอมมากครับซุปแบบหอมสาหร่ายแล้วแบบใสๆสดคล่องคอเลยมาอีกอย่างนึงบ้างไข่ดองต้องใส่ตรงไหนอ่ะใส่บนข้าวอ่ะบนเนื้อเคยเห็นอินฟลูเขากินกันอินฟลูเนี่ยคุณเอาไข่ลงไปอย่างนี้เลยเอาปกวันนี้เลยของคุณแล้วก็ราดซีฟู้ดลงไปปกวันนี้ราดน้องซีฟู้ดเข้าไปทำไหนทำนั้นเนื้อนุ่มมากเนื้อของเป็นวากิววันนี้นุ่มมากนุ่มมากแต่ถ้าใครชอบแบบเนื้อติดมันนิดนึงก็จะเป็นออสเตรเลียอร่อยมากเลยนะแม้แต่เขามีกระเทียมเจียวด้วยราดข้าวคืออร่อยและสำหรับร้านซูเปอร์โบนะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้เป็นแฟนรายการที่ประจอลงภูมิเหมือนกันตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2566เท่านั้นนะคะครับคือทุกวันพุธมาซื้อเมนูอะไรก็ได้ที่ร้านแลกซื้อข้าวเนื้อวากิวย่างไข่ดองน้ำปลากวนได้ในราคา149บาทจาก329บาทราคาลดเยอะมากเหลือแค่149บาทเท่านั้นแล้วอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆคุณนะครับผมโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการชิปจอนลงปูนะคะก็คือมากินร้านอาหารที่ Food World Central ชั้น7นำใบเสร็จของคุณมาแลกแก้วเพชรแบบนี้ฟรีเลยนะครับมูลค่า200บาทเอาใบเสร็จของคุณนะคะเดินไปที่โซคอฟก็คือตรงที่บริเวณขายน้ำแล้วบอกเขาเลยว่ามาจากรายการชิปจอนลงปูได้เลยตัว210เท่านั้นนะครับอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันถ้ามาเป็นสิทธิ201เขาอาจจะไม่มีให้กูแล้วเติมเต็มความอร่อยทุกมื้อที่ศูนย์อาหารฟู้ดโวตั้งอยู่ชั้น7เซ็นทรัลเวิลด์มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งไทยและนานาชาติกว่า40ร้านค้าพร้อมทั้งโซนใหม่ในอารมณ์ Fine Dining จัดเต็มทั้งร้านเกาหลีญี่ปุ่นอิซากายะและนานาชาติเป็นอีกหนึ่งสถานที่แห่งใหม่ที่นัดกลุ่มเพื่อนมาสังสรรค์ปาร์ตี้สนุกกับการทานเพลิดเพลินกับการดื่มชีพจรลงพุงทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านอาหารมันดีมากรีบหยิบกุญแจรถของคุณค่ะออกมาเลยคือไม่ว่าคุณจะอยากกินอาหารประเภทไหนชาติอะไรรวมไปถึงขนมเครื่องดื่มทุกอย่างมาที่ฟู้ดเวิลด์ได้เลยเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7มีให้คุณครบทุกอย่างมาช้อปปิ้งมาเสพบรรยากาศของความเป็นแบบปีใหม่คริสต์มาสนะครับแฮปปี้มากจริงๆถ่ายรูปสวยๆกับคนที่บ้านคุณก็ได้วันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้าจะพาไปอิ่มอร่อยอิ่มใจกันที่ไหนนะครับผมห้ามพลาดกับชีพจรลงพุงใครอยากแนะนำร้านอร่อยก็ติดตามแฟนเพจของเรานะครับแฟนเพจชีพจรลงพุง IG กับ TikTok ลงพุง .amarin.tv ครับลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะAmarin TV